เรายังอยู่กับปีใหม่เกษตรกรสาวที่สามารถผ่านด่านคู่ท้าดวลมาได้จนครองแชมป์สมัยที่16มาได้สำเร็จปีใหม่ครับผมแชมป์16สมัยจ้าพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าแล้วทั้งสิ้น 150,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับโชเฟอร์ขับรถรับส่งนักเรียนที่ขอมาสู้คว้าทุนไปเปลี่ยนหลังคาบ้านตอนนี้ขับรถส่งนักเรียนอยู่เหรอครับใช่ครับขับมานานแล้วยังครับผมก็6ปีได้แล้วครับ6ปีได้แล้วโอ้ยเด็กจบเป็นรุ่นแล้วนะจากไอ้ตัวเล็กๆมาเรียนจบป .6 จบอะไรกันไปแล้วเนาะใช่ครับปัจจุบันทําอาชีพขับรถตู้รับส่งนักเรียนครับแล้วก็หลังจากส่งเรียนเสร็จก็จะไปทํางานก่อสร้างนะครับพอได้เวลาบ่าย 3:30 นก็จะกลับมารับเด็กนักเรียนครับดีใจครับที่ได้มาทําอาชีพนี้แล้วก็ได้เห็นเข้าเติบโตบางทีรับมาตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปป .1 ป .2 ป .3 เลยก็เห็นนี้ก็ภูมิใจครับในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวฮ้องยาวีกับเป่าอีสานผมเห็นสำเนียงหลายๆอย่างมันคือลูกคอแบบมืออาชีพอ่ะคนตอบบ่อยู่คนดูบ่สิตอบจังได๋ดูเหมือนแบบหนูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันก็เลยเกิดปัญหาต่อคำว่าเพราะหลายๆที่มันรู้สึกอ่ะนะครับไม่ค่อยสวยดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับมอบคะแนนให้กันสวัสดีครับผมแฟรงค์พักกระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีมาเปิดรายการกันด้วยบทเพลงเพราะจากนักร้องสาวอีสานอินดี้มากความสามารถคนนี้ฮะเฟิร์นกัญญารัตน์วันนี้มากับเพลงหน้าหนาวปีนี้แนมขึ้นเบิ้งทั้งฟ้าคือว่างเปล่าบ่มีหยังบ่เป็นคือจังตอนที่เฮาอยู่นำกันเหลียวเบิ้งรอบๆข้างคือบ่สวยงามคือจังเมื่อนั้นบ่เป็นคือจังฝันเมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกายจักมันเป็นจังใดอยากถามใครก็บ่กล้าทักไปย่านเป็นประเด็นคนเก่าจังเฮาคงบ่จำเป็นเธอคงบ่สนใจหน้าหนาวปีนี้สิกอดไผอากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตายแต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วงกองไฟที่เคยพิงเขาจี้ท่าใครที่เธอเคยทวงผ้าห่มคืนเก่าที่เธอนั้นห่วงกลับมาห่มมันไม่แล้วกอดไว้คือกอดใจใจบ่หนาวปีนี้ถ้าบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดใครอากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตายแต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วงกองไฟที่เคยพิงเฝ้าจี้ท่าใครที่เธอเคยทวงผ้าห่มพื้นเก่าที่เธอนั้นห่วงกลับมาห่มกลับมาห่มมันไม่แล้วกอดไว้คือกอดใจได้
่บ่มาเฟิร์นกัญญารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพลงแจ้งเกิดมาฝากเราถูกต้องไหมค่ะขอคุยถึงเส้นทางการเข้ามาในวงการหน่อยตอนแรกเราเป็นสายคัฟเวอร์ก่อนใช่ค่ะเพลงแบบอินดี้อีสานอย่างงี้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างเวลาลงคลิปไปลงคลิปช่วงแรกก็จะตื่นเต้นกับยอดวิวที่พึงพอใจสำหรับเฟิร์นนะคะแต่พอทำมาสักประมาณปีนึงค่ะก็ทุกอย่างก็ขยับแบบก้าวกระโดดมากๆจนทำให้ทุกคนรู้จักเฟิร์นในนามโคเวอร์ค่ะในนามโคเวอร์คนนึงนะคะของโซนทางอีสานเป็นเพลงอินดี้ค่ะก็เลยถ้าอยากจะฟังคัฟเวอร์อินดี้นี่เขาจะมาฟังช่องเฟิร์นหลังจากนั้นก็เริ่มไปเข้าตาผู้ใหญ่ท่านสิค่ะก็คือพ่อครูสลาค่ะรู้สึกเข้าตาอะไรเด็กคนนี้ครับผมอย่างแรกคือชอบพลังเสียงในตอนที่เขาคัฟเวอร์เพลงแรกๆเลยน่าจะเป็นขอบใจเด้อหรืออะไรสักอย่างคือมีแหบและมีพลังและมันกลายเป็นยี่ห้อเสียงชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น่าฟังมากและพอรู้ว่าเขียนเพลงได้ด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยนี่มันเหมือนเป็นภาพหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักร้องหญิงในประเทศไทยแต่ครูจะไม่ได้บอกเขาว่าจะให้เขาแต่งเพลงให้ตัวเองร้องนะ ลองเขียนเพลงและส่งมาดูซิสุดท้ายก็เลือกเพลงนี้แหละฮักจนผู้พูดสิฮักจังใดนี่ละไว้แต่ยังไม่เฉลย จนสุดท้ายส่งให้พี่ไผ่ท่องทันบันทีเสร็จแล้วค่อยให้คนติดต่อว่าให้มาร้องแล้วก็ได้เป็นเฟิร์นร้องคู่กับไผ่ในอัลบั้มถนนคนเพลินครับถนนคนเพลินอ๋อก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับในชีวิตถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าใครอยากฟังแบบว่าการคัฟเวอร์เพลงที่มีน้ำเสียงอันหนักหน่วงติดตามช่องนี้ได้ช่องอะไรคะเฟิร์นกัญญารัตน์ออฟฟิเชียลค่ะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะวันนี้แชมป์ของเราเดินหน้าต่อเลยฮะกับแชมป์16สมัยนะครับผมมีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 150,000 บาทปีใหม่จากอุบลราชธานีสวัสดีครับก็เฮ้ยนายเหลืออีก 50,000 นี่หมดไว้เฮ้ยนายค่ะโครงคาแรคเตอร์พร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะอ้าวจัดไปด่านต่อไปคุณจะได้พบกับโชเฟอร์รับส่งนักเรียนที่มาหาทุนเปลี่ยนหลังคาบ้านพี่หมูจากสุพรรณจ้าเอ้โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีเลยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อสมเกียรติแตงเพือกครับชื่อเล่นชื่อหมูครับอายุ52ปีมาจากสุพรรณบุรีครับไอ้อันนี้สุพรรณแท้ครับผมตอนนี้ขับรถส่งนักเรียนอยู่เหรอครับใช่ครับขับมานานแล้วยังครับผมก็ประมาณ6ปีได้ครับ6ปีได้แล้วโอ้ยเด็กจบเป็นรุ่นแล้วนะจากไอ้ตัวเล็กๆมาเรียนจบป.6จบอะไรกันไปแล้วเนาะใช่ครับโอ้แล้ววันนี้อยากหาเงินไปซ่อมหลังคาบ้านใช่ครับมันเป็นยังไงมันพังก็ตอนนี้พุหมดแล้วครับพุหมดแล้วจริงๆแล้วมันจะพื้นก็พังแล้วหลังคาก็พังแล้วครับแต่ตอนนี้มันใกล้จะหน้าฝนก็เลยจะอยากจะเปลี่ยนหลังคาก่อนหลังเพราะว่าหลังคามันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายภายในทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับนี่คือเรื่องราวของพี่หมูครับผมปัจจุบันทำอาชีพขับรถตู้รับส่งนักเรียนครับก่อนที่จะมาขับรถตู้รับส่งนักเรียนครับก็ทำก่อสร้างมาตั้งแต่จบป.6เลยครับตามพ่อกับแม่ไปเรื่อยไปทุกจังหวัดเลยครับพ่อแม่ไปไหนผมก็ตามไปตอนอายุ33ปีครับก็มาเจอกับแฟนครับแฟนผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับน้องสาวเขาพาไปบ้านเนี่ยครับก็เลยได้เจอกันก็ตอนแรกช่วงแรกก็ยังหนักใจอยู่ครับก็มาข้อแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินมาแต่งครับพอดีช่วงนั้นโชคดีครับได้งานอยู่แถวพหลำซ่องครับได้เงินก้อนนั้นมาสู้ข้อครับแล้วก็ได้แต่งงานกันครับหลังจากแต่งงานแล้วครับก็เลยมาลงตัวที่รับส่งนักเรียนนะครับตื่นนอนมาตีสี่ครับก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนไปทำงานโรงงานครับกลับมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปส่งเด็กครับแล้วก็หลังจากส่งเรียนเสร็จก็จะไปทำงานก่อสร้างนะครับพอได้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งก็จะกลับมารับเด็กก็เนี่ยเป็นชีวิตประจำวันของผมเลยครับทำแบบนี้มา
5-6 ปีแล้วครับดีใจครับที่ได้มาทำอาชีพนี้แล้วก็ได้เห็นเข้าเติบโตบางทีรับมาตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปป.1 ป.2 ป.3เลยก็เห็นนี่ก็ภูมิใจครับครอบครัวอยู่กันทั้งหมด6คนครับก็มีพ่อแฟนครับแล้วก็ตัวแฟนแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็หลานแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็รวมตัวผมด้วยครับ6คนครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนครับก็อยากจะมีรายได้ไปซ่อมแซมหลังคาบ้านให้พ่อแม่ครับส่วนเรื่องงานช่างผมพอมีกำลังแล้วก็มีฝีมือในการทำนะครับก็จะไปทำให้พ่อกับแม่เองครับยกมือขึ้นสู้นะเย้เชิญครับพี่หมูแม่สุพรรณแท้ทั้งคันเลยนะลุงโมสู้สู้นะตอนแรกทำเรื่องก่อสร้างถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อมันเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่สอนทำใช่ครับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับงานมันหนักไหมก็ตอนออกโรงเรียนใหม่ๆก็ไม่คิดแต่มากครับก็ไปกับพ่อแม่ไปเรื่อยเลยครับเพราะว่าไม่ได้เรียนต่อเลยครับก็เลยไปกับพ่อแม่ไปกับพ่อแม่ไปทั่วเลยอ่ะทุกแทบทุกจังหวัดเลยครับครับเกือบทั่วประเทศนะครับเกือบทั่วประเทศเลยคุณพ่อแม่เป็นคนรับเหมาเองไหมหรือว่าเป็นรับเหมารายย่อยครับคือรับเหมาต่อจากผู้รับเหมารายใหญ่ทีนึงครับเขาจะมีรายใหญ่ที่เหมาโครงการมาใช่ครับเราก็มาทำรายย่อยอีกทีนึงครับผมอ๋อทำอย่างนั้นอยู่อายุ33จนอายุ33ปีใช่ครับมีความสุขอยู่กับการอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ครับใช่ไหมได้ไปไหนด้วยกันได้ทำงานร่วมกันใช่ครับได้ไปเลี้ยงเป็นแรงคุณพ่อคุณแม่แต่ความรักมันบังเกิดขึ้นที่ไหนล่ะก็ที่บ้านตรงที่จะซ้อมแสบเนี่ยครับก็คือแฟนผมเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวน้องสาวพาเพื่อนมาบ้านครับเป็นญาติผู้น้องนะครับพาเพื่อพาคนนี้มาบ้านครับก็เลยชอบแล้วก็จีบดูเป็นเพราะเราไม่เคยไปจีบใครหรือเปล่าใช่ครับอ๋อจนแบบมาเจอคนนี้เฮ้ยเหมือนบุพเพสันนิวาสเจอกันนี่รักกันตั้งแต่แรกเห็นเลยไหมก็จีบอยู่พักครับก็จีบอยู่พักครับผมอ๋อเขายังไม่ชอบเราเท่าไหร่ยังครับแต่เราชอบเขาก่อนแล้วครับแล้วก็จีบอายุก็จะห่างกันมากห่างกันเท่าไหร่ตอนนั้นผมอายุ33เข้าอายุ22อ๋อห่างกัน11ปีเกือบรอบพอดีโอ้โหมีเมียเด็กต้องหันตรวจเช็คร่างกายนะพี่นะก็หลังจากนั้นก็ครองคู่กันมาแต่ว่าอาชีพของเราที่เราทำก่อสร้างเนี่ยมันทำให้เราอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ครับอันนี้แฟนเลยขอเลยครับครับครับเขาขอว่าไงครับก็คุยกันเลยก็เลยคุยกันบอกไม่อยากให้ไปไหนแล้วครับบางทีผมไปทำงานที่หัวหินก็ไปเป็นเดือนเป็นนั่นเป็นได้เดือนทีอ๋อภรรยาก็คิดถึงอะไรเงี้ยให้จะให้ไปด้วยก็ดูจะยากลำบากถูกต้องไหมก็เลยมาทำรถรับส่งนักเรียนนี้ครับก็ช่วงนั้นก็มีคนที่บ้านเขาวิ่งดูก่อนแล้วเขาก็เลยแบบชักชวนดูต้องลงทุนไหมพี่ลงทุนซื้อรถด้วยก็ตอนนั้นเขายืมตังค์แม่มาดาวก่อนก็เลยค่อยๆผ่อนเข้าไปค่อยๆผ่อนเข้าไปครับผมทุกวันนี้ก็ยังทำงานก่อสร้างอยู่เหมือนเดิมถ้าร่างจะไปส่งนักเรียนเสร็จก็7:30ครับพอร่างส่งนักเรียนเสร็จก็ไปทำงานก่อสร้างอ๋อแล้วพอตอนรอบเย็นก็ต้องไปรับนักเรียนครับผมเอามาส่งที่บ้านเขาอีกใช่ครับวันทุกวันนี้ความสุขของพี่ทีมงานบอกมีอยู่3อย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่ใช่ครับการได้ดูแลพ่อแม่มีความสุขยังไงบ้างตอนนี้พ่อแม่ก็แก่แล้วครับก็เข้าทำเพื่อลูกมาเยอะแล้วก็ในบ้านปลายนะตอนนี้แม่ผม75แล้วพ่อ81ก็อยากจะทำอะไรให้เข้ากันดังครับได้อยู่สบายสบายแล้วแม่ผมเคยบอกว่าตอนตายไม่อยากไปนอนวัดครับอยากนอนบ้านก็เลยอยากทำบ้านก่อนอยากทำบ้านให้ดีๆครับผมครับอย่างที่สองที่เป็นความสุขของพี่ก็คือภรรยาใช่ครับแล้วก็ครอบครัวของภรรยาเขาสร้างความสุขให้เราอย่างไรบ้างก็ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไปข้อมาเนี่ยเขาก็
ก็ไม่เคยปฏิเสธอะไรครับเขาเห็นว่าเราเป็นคนทำมาหากินไม่เกเรครับก็เขาเห็นถึงความสุขที่ได้อยู่กับตัวเรากับเราและอีกอย่างนึงที่เป็นความสุขของพี่คือเด็กๆใช่ครับเด็กๆที่ได้ไปส่งน่ารักไหมลุงก็น่ารักครับน่ารักมีเวลาเขาเรียนจบไปแล้วก็ชื่นใจถูกต้องไหมครับครับก็บางทีก็เจอกันตอนที่เข้ามาวัดดีอะไรก็ภูมิใจครับเห็นเขาเรียนตอนนี้เรียนยามหาลัยแล้วก็มีครับเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความสุขไปกับความสำเร็จของเขาใช่ครับวันนี้อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับในการซ่อมหลังคาบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประมาณสัก20,000ก็น่าจะพอ20,000เอาอยู่แล้วก็ทั้งหลังคาทั้งพื้นเลยมั้ย 20,000 นี้จริงๆมันมากกว่านั้นครับแต่ว่าอยากทําหลังคาก่อนทําหลังคาก่อนเพราะว่านี่มันจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดแล้วกายจะหน้าฝนแล้วครับกายจะหน้าฝนแล้วด้วยแต่ว่ารายงานเรื่องการทําเรื่องฝีมือนี่เรามีอยู่แล้วใช่ครับ20,000อยู่เลยครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างน้องเฟิร์นเรื่องราวพี่หมูก็ดูอบอุ่นนะคะดูพี่หมูดูอบอุ่นแล้วก็หนูชอบสำเนียงการพูดมากเลยชอบมากค่ะเป็นธรรมชาติแล้วก็วันนี้นะคะสู้ๆนะคะให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากครับครับโอ้โหพี่หมูครับขอหนึ่งเพลงครับเพื่อขยับบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลงทอปซ่องลูกอีสานครับโอ้เห็นเข้ามาก้มถามหลวงพ่อบ่อสองลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองคัดแยกสายตาระแวงพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเกแหวนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอกที่จำจากก่อนตอนนี้ลมเดือดช้อยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนนมทหารเกณฑ์ออกลาดตะเวนจนเดือดเดือดเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววสอนเสียงปืนจากใครเข้าไกลในวันดีไม่มีสถานการณ์สาวเฮายาวีกับบ่าวอีสานคอยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเข้าบูโดถ้ามื่นไกลมากมายความลับที่มวลชีวิตที่มอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมไม่น้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่าๆเสียงโอละเหของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเดสถานการณ์สาวว้าวยาวีกับบ่าวอีสานก็ยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยหมดประจำการกับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเข้าบูโดถ้ามื่นไกลมากมายความลับที่มวลชีวิตที่มอดดับ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมไม่น้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่ากว่าเสียงโอละเหตของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเดชอยู่ป้อมไม่น้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่ากว่าเสียงโอละเหตของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเดชไงคะน้องเฟิร์นร้องเป็นธรรมชาติดีมากค่ะชอบค่ะวันนี้กำลังใจเหมือนเดิมค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะเขาเก็บเสียงไว้ร้องเพลงอย่างเดียวเลยพี่พีครับเป็นไงครับก็เห็นชีวิตน้าหมูแล้วรู้สึกเหมือนเห็นผู้ชายคนนึงที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็มีไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในชีวิตแล้วก็เน้นว่าแต่ละวันทำอะไรให้มีความสุขนะครับอย่างทำงานก่อสร้างแบ่งเวลาให้ตัวเองอย่างดีไปรับนักเรียนก็เป็นลุงหมูที่น่ารักของเด็กๆนะครับแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของเด็กๆเหล่านั้นเป็นพลังใจของตัวเองด้วยผมรู้มันเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจอีกอาชีพหนึ่งก็ขอให้น้าหมูมีความสุขแล้วกันนะครับกับการใช้ชีวิตรวมถึงการร้องเพลงวันนี้ด้วยเห็นความสุขของน้าหมูกับการร้องแบบมีความสุขเหมือนจะกดดันแต่ก็กดดันด้วยความมีความสุขร้องออกไปแบบตรงๆแบบซื่อๆแล้วก็มันมีอาการเพี้ยนสลับกับความสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างในนี้ซึ่งบ่งบอกว่าน้าหมูเป็นคนร้องเพลงได้แล้วก็รู้วิธีรู้หลักด้วยแต่อาจจะกำลังเสียงพลังอาจจะเขาเรียกมันมีอาการไหลอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ร้องอย่างเป๊ะซ้อมอย่างแบบตั้งใจซ้อมแบบหนักๆหน่วงๆเพื่อที่จะมาแข่งขันเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแต่น้าหมูสามารถต่อยอดของตัวเองได้นะครับเพราะว่าผมเห็นสำเนียงหลายๆอย่างมันคือลูกคอแบบมืออาชีพอ่ะแต่ถ้าใส่ใจกับมันนิดนึงร้องต่อให้มีความสุขและร้องให้ได้ดีขึ้นอ่ะผมว่าน้าหมูทำได้นะครับวันนี้ชอบตรงที่ร้องด้วยความสุขออกเสียงได้อย่างแบบซื่อๆใสๆครับผมขอบคุณครับยิ้มผู้ค่ะลุงหมูสู้ๆนะชอบที่เดี๋ยวก็เรียนส่งกำลังใจมาให้มากๆเลยนะคะเป็นคนใช้ชีวิตแบบว่าเรียบง่ายสบายๆดูมีความสุขตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวแล้วก็ชอบตอนบอกว่าเล่าเรื่องความรักอ่ะอยู่กับพ่อกับแม่จนถึง33มาเจอแฟนตอน33คุณแฟนก็ฟังไปเพลินไปวันนี้เหมือนไม่ได้กดดันทั้งการไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเป็นแม่เขาคุณอาเขาโอ้ยเอาแล้วโอ้ยจะหาเมียใหม่ให้ลุงหมูแล้วเป็นอาอ๋ออาเข้าอาเข้าอ๋อตายแล้วมั่วดีจริงๆเลยลูกขอโทษเอาเป็นว่าไม่ได้พูดไปป้าอายจังๆคือตอนร้องเพลงก็ดูเป็นธรรมชาติเรียบง่ายมากๆเหมือนไม่ได้กดดันนะคะร้องด้วยความสุขสบายๆเลยแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะจังหวะจะโคตรต่ำก็ได้สูงก็ถึงแต่อาจจะไม่ได้แบบปล่อยแบบโอ้โหสาดพลังเต็มที่แต่เหมือนแบบว่าเรียบง่ายสบายๆแล้วหนูชอบแบบภาษาที่ติดมาในการร้องเพลงมากๆเลยอย่างเช่นท่อนนี้เถื่อเขาบูโดทาบถ้าเมืองไกลหมากไม้ฟาร์มลับเอ็นดูอ่ะยังลุ้นอยู่เลยว่าท่อนนี้จะเป็นต่อหรือเปล่าอยู่ป้อมน้อยๆกอดปืนยืนยามตีสามฟาฟาเออกะว่าจะฟาฟาหรือเปล่าเออแต่เขากว่ากว่าปกติชอบมากน่ารักมากค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนกันแล้วกันนะคะฝากสวัสดีแฟนพี่ที่บ้านด้วยนะคะเอางาเขินเลยคือหลักครับเลยครับผมชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะอย่างที่ทุกคนรู้สึกดูแล้วดูมันไม่ซับซ้อนดีอ่ะถึงเวลาก็ไปส่งเด็กแล้วก็มองลูกหลานเด็กๆเป็นเสมือนลูกตัวเองหยอกล้อดูแลเขามีความสุขแล้วก็จากการส่งเสียงเชียร์ตอนสุดท้ายของวิดีโอก็รู้เลยว่าเด็กก็รักพี่หมูไม่ต่างจากที่พี่หมูรักเขาเลยมันดูเรียบง่ายดีถ้าแค่ไม่มีหนี้สินหรือไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่มันก็เป็นชีวิตที่
ค้นพบความสุขแล้วนะครับก็ชื่นชมพี่หมูในวิธีคิดแล้วก็ความเป็นอยู่แบบนี้ส่วนการร้องเพลงก็ร้องเพลงเป็นแม่นจังหวะแม่นเนื้อร้องเก็บรายละเอียดได้ดีส่วนจุดอ่อนคู่กลับมองว่าเหมือนการออกเสียงของน้ำหมูยังไม่เป็นธรรมชาติ 100% หนึ่งละไม่ค่อยได้ออกเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ค่อยได้ร้องแบบเต็มเสียงสองก็คือมันมีอาการเหมือนฮัมเพลงดังๆต้องจากบ้านมาเหมือนเราฮัมเพลงในห้องอ่ะแต่ว่ามันดังขึ้นแค่นั้นเองแต่มันยังไม่เป็นการตะโกนออกมามันก็เลยทำให้การเอื้อนการเอ่ยแต่ละครั้งนี่มันเหมือนมินเมย์ต่อคำผิดพลาดแต่ไม่พลาดนะแต่คล้ายๆจะพลาด มันเป็นอาการนั้นเยอะมากเลยผมมองว่าอยู่ที่วิธีการออกเสียงถ้าปรับตรงนี้หมูจะร้องเพลงเพราะมากกว่านี้ครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับมาถึงคิวของแชมป์16สมัยปีใหม่เกษตรกรสาวน้ำเสียงใสเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อได้อีกหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคราวนี้มานี่ดีใจเป็นยิ่งนักเพราะได้เจอกับศิลปินที่ชื่นชอบค่ะใครคะพี่เฟิร์นค่ะเฟิร์นกันติดตามพี่เฟิร์นมานานยังนานแล้วค่ะตั้งแต่เพลงหน้าหนาวปีนี้นะใช่ก็เคยเอามา cover ด้วยค่ะเคยมา cover ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วพอมาเจอตัวจริงได้มาฟังเสียงพี่กันจริงๆรู้สึกยังไงบ้างก็แบบเสียงดีเสียงดีมากเลยค่ะแบบเหมือนเปิดแผ่นเลยค่ะนั่งฟังอยู่ข้างหลังอย่าออกมาดูแต่ออกไม่ได้อย่าออกมาดูตัวจริงใช่ค่ะเอาที่บ้านยังฟังผ่านแผ่นเหรอพี่ยังฟังผ่านแอปเพลินนะฟังใน YouTube ค่ะมีอื้อเดี๋ยวมีอื้อด้วยเอาล่ะวันนี้ร้องเพลงต่อหน้าพี่เฟิร์นเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณร้องเพลงพอๆให้พี่เขาฟังบ้างโอเคไหมได้ค่ะจัดไปหนึ่งเพลงครับผมนั่นก็คือเพลงคนตอบบอยูค่ะไม่เล่นไปเลยเชิญตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความรักเขาต้องจบไปบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากันมาตั้งดูยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะก็เมื่อเธอคนที่ฮักสุดใจจากไปด้วยการบ่เว้าบ่จามื้อนี้อยากสิลบให้สุดขอบฟ้าบ่มาพ้อหน้าเลยกับใครก็อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่พักกันมาตั้งโดดยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะ
ากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากันมาตั้งโดดยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิทำให้เจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากันมาตั้งโดดยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะขอบคุณค่ะพี่ใหม่ครับผมโอ้โหจบเพลงด้วยการถอนหายใจหนึ่งทีนะฮะเป็นยังไงพี่เพลินครับว้าวร้องเพลงนี้เพราะมากนะคะเป็นยังไงบ้างร้องแล้วโล่งไหมโล่งค่ะโอเคเป็นเยอะค่ะเสียงดีค่ะร้องเพลงเพราะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะติดตามค่ะ FC ค่ะตั้งแต่หน้าหนาวปีนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่โทรคุยกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยนี่ที่คุยโทรศัพท์คุณคอมเมนต์กันเนี่ยมันแชทเสียงใส่กันใช่คลื่นใจมันแชทคุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะ FC ให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับพี่ใหม่ร้องเพลงนี้บ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะไม่คุ้นไม่คุ้นใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นค่ะเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยลื่นเหมือนทุกเพลงก็มันก็เลยเสียจังหวะการแบ่งคำอะไรเงี้ยตั้งแต่ท่อนแรกมาเลยรู้สึกเหมือนมันกระจึกกระจักไปอ่ะพอตัวโน้ตสูงเนี่ยเหมือนพอปีนขึ้นไปแล้วอ่ะเหมือนไม่คุ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลูกคอของเขามันไม่ใช่วิธีการของเขาที่เคยร้องกับเพลงพี่ต่ายหรือพี่นางสิริพรอะไรเงี้ยครับมันก็เลยดูแปลกๆไปพอมาท่อนฮุกก็หลายๆประโยคไม่ว่าจะประโยคท้ายของคำของท่อนฮุกอะประโยคท้ายๆของท่อนฮุกหลายๆที่มันรู้สึกอะนะครับไม่ค่อยสวย แล้วก็มีท่อน B รอบ2เนี่ยก็ไม่สวยเลยแต่ก็มีมาตรฐานของตัวเองอยู่ด้วยความเก่งของตัวเองมันก็เลยเหมือนร้องประคองอ่ะนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับเพลงไงครับพี่ชมพู่ครับเพลงนี้คนตอบมาอยู่นะคะเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆเลยแต่ดูเหมือนแบบหนูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาฟังคนฟังเลยจะแบบลุ้นๆหน่อยเฮ้ยมันจะลูกคอจะเป็นยังไงนะจะคมไหมนะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีหลุดบ้างในช่วงแรกแต่พอมาหลังๆเหมือนแบบใกล้จะจบเพลงอะเนาะเหมือนค่อยๆโล่งใจขึ้นนิดๆมันก็มีความมั่นใจขึ้นหน่อยๆแต่เชื่อว่าคนที่ภูมิใจหนูต้องเป็นคุณอาของหนูที่นั่งฟังอยู่คุณอาภูมิใจใช่ไหมคะคุณอาคะคุณอาไม่ใช่เมียพี่หนูนะคุณอาเขาเขินจริงเลยอะแต่ด้วยความเก่งของหนูแหละหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วมีประสบการณ์มาในหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันก็เลยประคองตั้งแต่ต้นจนจบไปได้ฟังดูเหมือนแบบถ้าไม่ได้มาจับผิดอะไรมากไม่ได้ผิดพลาดอะไรก็ฟังเพลินๆแต่ถ้ามาแบบตั้งใจฟังมันจะมีไม่เข้าจังหวะบ้างยังไม่ตรงมั่งหางเสียงแปลกๆบ้างด้วยความไม่มั่นใจกับเพลงนี้แหละเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับเซอร์คุณสลาครับสิ่งที่ทำได้ดีก็คือยังมีมาตรฐานนะลูกมาตรฐานการร้องมาตรฐานการออกเสียงแล้วก็ไปกับคำว่าถูกต้องในการร้องเพลงแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่ามันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงตัวกับเรื่องอะไรบ้างหนึ่งไม่ลงตัวกับทักษะที่เราคุ้นชินหรือว่าเราถนัดอันแรกเลยนะดูจากตรงไหนดูจากการแบ่งลมหายใจนะก็ตอบบ่ได้พันธะผิดคนมันต้องลมเดียวเลยใช่ไหม
แต่พอเราไม่ถนัดปั๊บก็ตอบว่าได้เพิ่นท่าผิดคนไม่รู้เลยว่าไม่ถนัดอันที่สองที่เป็นปัญหามากคือไม่ลงตัวกับเนื้อเสียงอันนี้ถือว่าถ้าในวิชาของการเป็นนักร้องเนี่ยต้องยอมมันนะลูกอย่าฝืนอย่าดันทุรังมันถ้าเสียงเราไปทางไหนก็ถ้าใจยังไม่ชอบก็พาหัวใจมันไปชอบเถอะและมันจะใช่แต่ถ้าหาว่าต้นทุนเป็นอย่างแล้วหัวใจชอบอย่างมันจะเถียงกันไปตลอดและคนที่ฟังเขาก็จะดูออกอย่างเพลงนี้ก็เหมือนกันหนูไม่ได้ผิดอะไรเลยนะร้องอยู่ในมาตรฐานของคนร้องเพลงเป็นแต่ไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดปัญหาต่อคำว่าเพราะทั้งที่ร้องไม่พลาดอะไรแต่ไม่ค่อยเพราะวันนี้คนหนึ่งไม่ค่อยเนียนอีกคนหนึ่งไม่ค่อยเพราะไม่รู้ว่าใครจะได้คำว่ากว่าครับรอสรุปครับขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับวันนี้แชมป์16สมัยของเราฮะเจอการมาเยือนของหนุ่มจากเมืองศิลปินพี่หมูจากสุพรรณบุรีดูสิว่าใครจะได้แชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพูครับมาดูกันว่าใครจะออกประดับไปก่อนระหว่างแชมป์16สมัยของเราหรือคู่ท้าดวลของเธอพี่ชมพูทันสิตาให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่พี่ใหม่ครับผมขอบคุณค่ะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของพี่ใหม่เธอคือแชมป์สมัยที่17ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่หมูเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากคุณสลาคุณอวุธและพี่พีเสนอให้แกครับผมแชมป์17สมัยจ้าขอดูคะแนนจากครูสลาครับปีใหม่จ้าเป็นไงครับครูครับการแข่งขันในวันนี้จริงการร้องเพลงวันนี้พอปีใหม่เลือกเพลงที่ไม่ลงตัวกับตัวเองเนี่ยภาพมันออกมาสูสีเลยนะได้เปรียบแค่ว่าเป็นพลังที่เป็นวัยรุ่นกว่ามันก็เลยได้ยินมากกว่าทั้งเองแต่พอเทียบคำว่าเพราะเนี่ยสูสีกันเลยพี่หมูก็จะมีปัญหาเรื่องออกเสียงไม่เต็มแล้วก็เก็บรายละเอียดไม่ค่อยเนียนมันก็เพราะประมาณหนึ่งแต่ปีใหม่พอเลือกเพลงไม่ลงตัวก็กลายเป็นอาการเดียวกันแต่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนเล็กน้อยเท่านั้นเองอยากให้พี่หมูได้ฝึกการออกเสียงใหม่ผมเชื่อว่าการร้องเพลงจะเพราะมากกว่านี้เพราะว่ารายละเอียดอย่างอื่นพี่หมูมีอยู่แล้วนะครับอยากให้ร้องทุกวันเพราะเราไปส่งเด็กหาเวลาว่างก็ร้องเพลงก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นครับเอาใจช่วยครับครับแล้วนี้ฮะโรแลนในสุรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่หมูครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับค่าสั้นไม่หมดเลยครับข้อขอบคุณโรแลนในสุราที่มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทครับจะเอาเงินรางวัลนี้ไปเติมน้ำมันรับฟงนักเรียนต่อไปครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์17สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไรดีเชิญจ้ามาดูกันว่าวันนี้จะได้เงินทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ครั้งที่แล้วเฉียด 50,000 ฮะถ้ากลับไปได้ 5,000 แทนซะเอาเลยเอาเลยโอ้ 20,000 นี่เฮ้ทราบ
เพิ่มอีก 20,000 บาทครับผมนี่ใกล้หมดแล้วฮะเพราะว่าทุนเดิมมีอยู่ 150,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 170,000 บาทร้อนตาก็ยังชัยโยใกล้หมดหนี้เต็มทีแล้วนะส่งแรงใจมาเชียร์ชาติของเราได้ในรายการของเราฮะโดยเพลงชิงทุนนะวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราฮะเฟิร์นกัญญารัตน์ค่ะขอบคุณมากครับติดตามการเดินทางของชาตินักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่